ทำไมคนบางคนผ่านวิกฤตได้แต่คนบางคนผ่านไม่ได้ไลฟ์นี้มีคำตอบกูดีวินิ่งสวัสดีครับตอนค่ำๆครับ FC โค้ชวันชัยที่รักยิ่งนะครับคัมออนอินเข้ามาที่นี่ครับวันนี้อาจารย์บอกเลยนะครับว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่น่าตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นมากคุณจะสามารถเอาอยู่กับทุกๆวิกฤตในชีวิตคุณไปตลอดกาลครับโอเคทราบไหมครับวิกฤตนั้นมันแทบจะนะครับถ้าเอาในระดับประเทศในระดับโลกเลยนี่นะครับก็แทบจะมีการพยากรณ์กันเลยว่าวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยก็มักจะมาแทบจะทุกๆ10ปีก็จะเจอวิกฤตใหญ่ๆระดับโลก1ครั้งนะครับอาจจะ8ปีเจอ10ปีเจอ12ปีเจอมันไม่ได้เป๊ะนะแต่ว่ามันเอาเฉลี่ยไปมันก็สัก10ปีมันก็ต้องโลกใบนี้ก็ต้องเจอวิกฤตกันบ้างนะครับอย่างในปี2540เนี่ยหลายคนที่เคยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยตอนที่ประเทศไทยรอยค่าเงินบาทครั้งนั้นแล้วก็ต้องไปกู้เงิน IMF ด้วยเนี่ยแล้วตลาดหุ้นตกจาก 1,700 กว่าจุดลงมาเหลือประมาณสัก200อะไรแบบนั้นนะครับ200ต้นๆเป็นวิกฤตที่เห็นแล้วจะตกตะลึงเลยว่าโอ้โหมันเป็นวิกฤตที่สุดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ประชาชนตาดำๆตัวเล็กๆจะต้องเจอวิกฤตกับวิกฤตที่ครอบนำไปทั้งโลกนะแม้กระทั่งประเทศน้อยใหญ่ก็เจอวิกฤตด้วยเช่นประเทศต้องเริ่มกู้เงินอย่างนี้คุณว่าประเทศเริ่มวิกฤตไหมก็วิกฤตเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เพียงแต่ประชาชนตาดำๆต้องไปกู้เงินแต่บางครั้งประเทศต้องกู้เงินมีบางประเทศเนี่ยเป็นต่างประเทศนะครับที่ล้มละลายโอ้โหประเทศล้มละลายนะเวเนซุเอลาเคยได้ยินชื่อนี้ไหมลองคิดดูว่าแค่ประชาชนล้มละลายบริษัทล้มละลายปิดตัวไปนะหรืออะไรอย่างนี้นี่ก็โหดแล้วนะประเทศทั้งประเทศล้มละลายโอ้โหคนอพยพหนีออกจากประเทศคุณเคยเห็นภาพไหมที่เป็นเรฟูจีน่าสงสารมากนั่นก็คือการปูพื้นให้ดูผู้เพื่อนให้ดูว่ามันเกิดวิกฤตยกตัวอย่างอีกนิดนึงนะครับอาจารย์จะกลับมาที่คุณแล้วนะครับอาจารย์จะกลับมาที่คุณปลายเดือนธันวาคมนั้นประเทศจีนเกิดวิกฤตในการที่เขาค้นพบว่าที่เมืองอู่ฮั่นนั้นเกิดนะคนจีนติดไวรัสโคโรนาตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อว่านะโควิด-19 ด้วยซ้ำไปใช่ไหมจำได้ไหมเราอยู่ที่เมืองไทยอยู่กรุงเทพเราอยู่เมืองไหนก็ได้นะในประเทศไทยอ่ะพอมกราคมเราเริ่มเข้าไปดูใน YouTube ใน Facebook เราเห็นโอ้โหเขาล็อกเมืองอู่ฮั่นเรารู้สึกถึงว่าโอ้โหทำไมประชาชนเมืองอู่ฮั่นเนี่ยเขาคงจะทรมานนะมันโหดนะเขาออกมาร้องค่ำควรวญใครเคยเห็นคลิปพวกนั้นบ้างที่พวกเขาเครียดแล้วก็ออกมาตะโกนในยามค่ำคืนเพราะว่าถูกล็อกดาวน์ออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมดูแล้วน่าเวทนาน่าสงสารมากแต่ที่ไหนได้สิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งที่วิเศษมากปรากฏว่าจีนเอาชนะวิกฤตที่ตัวเองเจอเป็นประเทศแรกได้สำเร็จเดี๋ยวอาจารย์จะย้อนมากลับมาบอกคุณนะครับว่าปัจจัยอะไรทำให้จีนเขาสุดยอดขนาดนั้นแต่ดูสิครับตั้งแต่มกรามาจนถึงเดือนนี้นะครับปรากฏว่านะครับที่อเมริกานะครับโควิด-19 นะครับพีคหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกคุณเห็นไหมครับว่าอเมริกานะครับตั้งแต่จีนเขาเรียนรู้ว่าเขาจะรับมือไอ้เรื่องนี้ยังไงเนี่ยจบไปตั้งแต่ต้นไตรมาสแรกละมาจนป่านนี้นะครับอเมริกานะครับดูแล้วยังไม่ค่อยจะไปถึงไหนเลยใช่ไหมครับยกเว้นรอวัคซีนคราวนี้เราจะกลับมาที่คุณเลยเราจะกลับมาที่คุณเลยอาจารย์จะให้นะครับการโคชชิ่งออนไลน์นะครับเลยว่าวิกฤตมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงทุกคนเอากระดาษขึ้นมา1แผ่นครับอาจารย์จะสอนออนไลน์ให้คุณทำด้วยตัวคุณเองเดี๋ยวนี้เลยคุณอยู่ที่จุด A ชีวิตของคุณก็ดำเนินไปนะครับหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนนะครับหลายปีจากจุด A เวลาก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผ่านวันสัปดาห์เดือนปีมาจนถึงจุด B นะครับการที่ขีดเส้นตรงๆเนี่ยแปลว่านะครับชีวิตมันก็ราบรื่นดีแฮะทุกอย่างก็ยังโอเคอยู่แต่แล้วนะครับอยู่ดีๆนะครับเดือนมกราคมครับโควิด-19 โจมตีโลกครับทางใบครับทันใดนั้นเองชีวิตบางคนนะครับบางคนเท่านั้นนะครับจากจุด B นะครับอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆนะครับ
ยังเหลือเชื่อเลยนะครับอยู่ดีๆนะครับคุณเดินทางจากจุด A มาที่จุด B นะครับราบลื่นดีแต่แล้วนะครับทันใดนั่นเองอยู่ดีๆนะครับเหมือนกับตกเหวยังไงอย่างนั้นเลยนะครับชีวิตวูบครับวูบตู้มนะครับตกไปที่จุด C นะครับอันนี้วิกฤตแน่นอนนะครับไม่ว่าจุด C ของคุณจะหมายถึงเขาปิดบริษัทนะครับแล้วก็เชิญคุณออกดื้อ2นะครับเขาไม่ปิดบริษัทแต่เขาบอกว่ารีไทร์ก่อนกำหนดไหมเอาเงินไปสักก้อนไปเราหยุดจ้างคุณละเชิญออกหรือเขายุบนะครับดาวไซด์นะครับแผนกนั้นโน่นนี้นะครับหรือลดปริมาณว่าจ้างคนงานนะครับปลดคนงานอย่างสักหมื่นคน20,000 คน50,000 คนกันหน้าตาเฉยแล้วบังเอิญนะครับคุณเป็นหนึ่งในหมื่นๆคนนั้นด้วยตกงานกระทันหันครับหรืออยู่ดีๆนะครับคุณค้าขายอยู่ดีๆนะครับคุณถูกล็อกดาวน์นะครับ3 เดือนห้ามขายอะไรทั้งนั้นบางบริษัทลงมาที่จุด4บางบริษัทมหาชนนะครับที่นะครับมีหุ้นขายในตลาดหุ้นลงมาที่จุด4อย่างนี้คุณว่าโหดไหมโหดนะไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างร้านหรือเป็นคนที่ค้าขายนะครับเปิดห้องแถวค้าขายอะไรบางคนทำงานกินเงินเดือนเตะฝุ่นอยู่ตกงานหางานใหม่ยังไม่ได้นี่คือลักษณะของวิกฤตแน่นอนครับอันนี้อาจารย์จะเขียนไว้นะครับว่ามันคือมาร์กไว้นะครับว่ามันคือวิกฤตนี่ตอนนี้เราขี้คายมาเยอะแล้วนะครับร้านทุกร้านเปิดได้ตามปกติเพียงแต่เราต้องใส่แมสวัดอุณหภูมิดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องเช็คอินเช็คเอาท์หน่อยคราวนี้อาจารย์จะบอกคุณนะครับว่าทำไมคนบางคนจึงผ่านพ้นจุดสีไม่ได้มีอยู่2ทางเลือกใหญ่ๆนะครับจริงๆมีทางเลือกมากกว่านี้แต่อาจารย์จะให้2ทางเลือกใหญ่ๆทางเลือกที่1คือนะครับเบาแบ็คนะครับกระเด้งนะครับกลับไปที่จุดดีให้เร็วที่สุดเลยเพื่อที่จะนะครับเดินหน้าต่อไปแบบอย่างน้อยฉันก็ต้องดีเท่าเดิมเป็นอย่างน้อยอันนี้ก็คือรูปที่ดีสุดเลยก็คือใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการที่จะดีตัวนะครับกระเด้งกระดอนนะครับกลับมาสู่สภาวะปกติที่จุดดีให้เร็วที่สุดแล้วเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบสวยนะครับคนบางคนทำอย่างนี้ได้ครับแต่คนบางคนนะครับหลังจากอยู่ที่จุด C แล้วนะครับหลังจากอยู่ที่จุด C แล้วนะครับบางคนนะครับเขาก็เริ่มปรับตัวนะครับให้เข้ากับบริบทใหม่ของชีวิตก็คืออยู่อย่างอดๆอยากๆนะครับลำบากลำบนนะครับแล้วก็ปรับมาตรฐานชีวิตตัวเองใหม่ให้อยู่กับที่ก้นเหวนั่นให้ได้แล้วก็ค่อยๆนะครับซึมตัวลงนะครับแล้วก็ไปนะครับถึงจุดจบของชีวิตก็คือไม่เคยกลับขึ้นมาที่บริเวณด้านบนของตัวเองได้อีกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมอาจารย์ไม่คาดหวังว่าใครต้องการช้อยนี้นะช้อยที่ว่าปรับตัวอยู่กับความยากลำบากนั้นนะให้มันชินๆไปเถอะแล้วก็อย่าพยายามที่จะดีตัวขึ้นไปที่จุดดีนะเรายอมดีกว่ายอมแพ้แล้วก็นะครับไปแก่ตายที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ทางเลือกถูกไหมคราวนี้จุดโฟกัสของไลฟ์ในวันนี้เลยก็คือไอ้จุด C ที่กระโดดไปจุดดีได้นี่แหละมันคือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งที่เรียกว่านะครับที่เรียกว่า resilience นะครับอาจารย์จะเขียนให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนอ่านมันนะครับถ้าคุณสามารถที่จะดีตัวขึ้นไปนะครับได้นะครับคุณต้องการความสามารถของ resilience ครับ resilience ก็คือนะครับความยืดหยุ่นการปรับตัวที่สามารถจะปรับตัวกลับไปสู่สภาพเดิมๆก่อนวิกฤตความสามารถที่คุณจะกระเด้งนะครับ bounce back นะครับกลับขึ้นไปที่ normal ของคุณนี่คือสิ่งที่เรียกว่า resilience เนี่ยถ้าคุณมีมันถ้าบริษัทมีมันถ้าบริษัทมหาชนมีมันถ้าประเทศมีมันบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าเขาจะตกมาที่จุดที่ต่ำแค่ไหนเขาจะกระดีตัวนะครับอย่างกับเรียกว่าเป็นกบเป็นหนึ่งอ่างเป็นบาดเป็นเขียดดีตัวแรงมากนะครับปึ้งนะครับขึ้นไปข้างบนได้เลยรอดแน่นอนเพราะฉะนั้นไลน์นี้เราจะคุยกันต่อเรื่องอะไรทราบไหมครับ resilienceresilience ก็คือความสามารถที่คนนึงจะมีความยืดหยุ่นพอที่จะย่อตัวแล้วดีตัวปุ้มนะครับขึ้นไปนะครับอย่างกับชาวไซย่าหรือซูเปอร์ไซย่าอย่างนั้นเลย
ตรงนี้คือภาพนี้นะครับทุกคนจดจำภาพนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าคุณจะดีตัวจากจุด C ขึ้นไปที่จุด D หรือสูงกว่านั้นอีกแล้วไปต่อคราวนี้สิ่งที่เวลาเราไปอยู่ที่ก้นเหวอะตอนที่จุด C อะตอนไปอยู่ที่ตรงนั้นคนที่ไม่มี resilience เนี่ยจะเป็นคนที่แบบนี้นะครับ1คิดลบแน่นอนอารมณ์ของเขานั้นแทบจะเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าเครียดมากกังวลกลัวหดหู่นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะเหมือนกับคนที่หมดอะไรตายอยากอารมณ์ลองนึกถึงภาพของคนหมดอะไรตายอยากการที่คนคนหนึ่งอยู่ในอีโมชันสภาวะจิตแบบนั้นน่ะคือสาเหตุที่ว่าทำไมเขาจึงเริ่มนะครับวิ่งไปในแนวนี้นะครับแล้วก็นะครับไปสู่นะครับความตายอย่างน่าสงสารเพราะว่าเขาในเชิงของสภาวะจิตและอารมณ์นี่เป็นอารมณ์ของคนที่พ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์แบบนะแล้วก็ไม่เหลือเลือดนักสู้ในตัวอีกต่อไปไม่มีกระจิตกระใจอยากกระทำในทั้งนั้นวันๆครับถอนหายใจไปเรื่อยๆครับเบื่อเซ็งหดหู่เศร้าเสียใจแล้วรู้สึกอาจวางข้างจะรู้สึกโกรธด้วยซ้ำคราวนี้คนที่มีรีซิเลียนนะครับเขาจะเบาแบกจากจุด C ไปที่จุด D นะครับเขาจะมีนะครับคุณสมบัติในตัวเขานะครับอยู่3ประการประการที่1ความอึดทางอารมณ์กล่าวคือเขาสามารถที่จะครองสติเขามีความอึดทางอารมณ์เขาไม่นะจมดิ่งสู่อารมณ์เชิงลบใดๆแต่เขาเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งสตินะครับแล้วก็ทำให้เขาไม่สติแตกนะประสาทรับประทานนะครับเขาหายใจลึกๆนะแล้วเขาคลองสติคลองอารมณ์ก่อนอันนี้เขามีความสามารถในการที่จะมีความหนักแน่นทางอารมณ์เขาสามารถนะที่จะไม่แพนิคนะหวาดผวาตื่นตระหนกซะจนทำอะไรไม่ถูกกลับมานะครับสร้างสติครองสติกันก่อนมีความอึดทางอารมณ์ในเชิงบวกนะครับรักษาสภาวะจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้และ2ท่ามกลางนะครับสถานการณ์ที่ดูเลวร้ายลงไปทุกทีนะครับเขาแวดล้อมไปด้วยข่าวสารของผู้คนของสถานการณ์โลกและเพื่อนมนุษย์นะครับที่กำลังลำบากลำบนนะครับลำบากลำบนเมื่อกี้เขาอึดทางอารมณ์แล้วยังไม่พอนะครับแม้ว่าเขาจะต้องอยู่ท่ามกลางนะครับความคิดลบข่าวลบๆสื่อโซเชียลลบๆก็ตามเขามีสิ่งที่สองนะครับก็คือมีความถึกในการมองโลกในแง่ดีครับว่าเฮ้ยมันต้องมีทางสิเขายังไม่สิ้นศรัทธาครับเขายังมีความนะคิดบวกว่ามันต้องมีแสงสว่างไปหมดมันต้องมีหนทางไปได้ความอึดทางอารมณ์นั้นคุณจะต้องกลายเป็นคนที่สามารถนะที่จะนั่งสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งนะจิตตั้งมั่นเพื่อที่คุณจะได้กลั่นเอาสติปัญญาออกมามากกว่าการที่จะแบบว่าเอามือนั่งซบหน้าแบบนี้ทั้งวันหรือกอดหัวเข่าไว้แน่นๆหรือนอนขดตัวเป็นกิ้งกือหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการบ่งบอกว่าอารมณ์นั้นลบสุดขีดแล้วคือคนอื่นเขาไม่ถึกขนาดนี้แต่อันนี้มันถึกมากก็คือฉันยังคงจะแน่วแน่ในการมองโลกในแง่บวกต่อไปว่าฉันจะต้องพลิกกลับไปสู่นะคนเดิมได้ในขณะที่คนที่อยู่ที่จุด C แล้วกำลังเดินทางมาทางนี้นะครับมองโลกในแง่ร้ายสุดๆไปแล้วครับเช่นนะครับมองโลกในแง่ร้ายเช่นฉันมันเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่านะตอนนี้มันไม่มีอะไรหรอกก้มหน้าก้มตาชดใช้กรรมไปหมดปัญญาที่จะคิดบวกแล้วครับแล้วคนที่อยู่ที่จุด C สามารถเด้งมาที่จุด D ได้ยังมีสิ่งที่3นะครับก็คือเขาตัดสินใจนะครับสู้เว้ยสู้กล่าวคือไม่ยอมแพ้ไม่ล้มเลิกกัดไม่ปล่อยสู้เขาจะพูดประโยคนี้ครับว่า I will do whatever it takes ฉันจะทำอะไรก็ตามแต่ที่ต้องทำทุกอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นคนนึงนะครับเป็นคนที่จบปริญญาโท MBA นะแล้วเขาตกงานเพราะวิกฤตเขาจึงนะครับคว้าง
ปริญญา MBA ของเขาทิ้งไปนะครับเขาไปสมัครงานนะครับในหน้าที่นะครับคนทำความสะอาดห้องน้ำแล้วโปรไฟล์ของเขานะครับเขาไม่ได้เรียนอะไรมาเลยเขาบอกว่าผมเป็นคนที่มีการศึกษาต่ำมากผมเหมาะกับงานนี้แหละแล้วผมจะทำให้ห้องน้ำของคุณให้สะอาดที่สุดในโลกคุณเห็นไหมว่าไอ้ความสู้ของเขานี่แปลว่าอะไรรู้ไหมพิมพ์ไปว่าไม่เกรียงหยุดโอ้ยคนอย่างฉันศักดิ์ศรีระดับนี้อีโก้ระดับนี้จบด็อกเตอร์มาจะบ้าเหรอจะให้ไปทำความสะอาดห้องน้ำใครจะยอมไปทำหยุด stop ไม่คนที่สู้อึดถึกสู้เนี่ยนะเขาทำไงรู้ไหมเขาไม่ไปบอกหรอกขอโทษนะครับมีงานถูห้องน้ำให้ทำไหมครับพอดีผมจบปริญญาโทมานะเจ้าของบริษัทบอกว่าเฮ้ยคุณไม่เหมาะคุณไม่เหมาะคุณไปที่อื่นเลยเขาก็บอกว่าผมเรียนไม่ค่อยสูงหรอกครับผมเหมาะกับงานนี้มากเลยขอไม่กวาดได้ไหมครับผมเหมาะกับไม้กวาดมากผมเหมาะกับไม้ถูพื้นคุณเข้าใจไหมเมื่อคนคนหนึ่ง do whatever it takes เขายินดีที่จะทำอะไรก็ได้ที่เขาสามารถทำได้แล้วคุณรู้ไหมสิ่งเล็กๆมักจะนำมนุษย์ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คนที่อยู่ที่จุด C แล้วไม่เคยกระเด้งขึ้นไปข้างบนเลยคืออะไรรู้ไหมเกลี่ยทุกงานครับก็คืองานนี้ก็ไม่ได้งานนั้นก็ไม่ได้คือชั้นมันดีเกินกว่าจะไปทำงานพวกนี้ทั้งที่งานทุกงานเป็นงานที่มีเกียรติแต่ก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาตัวอย่างของคนที่กระโดดขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยจริงอยู่ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องไปถือไม้กวาดถือไม้ถูพื้นแต่มันคืออุปมาอุปไมยที่บอกคุณว่าคุณต้องมีความกล้าหาญมากกว่านี้และคุณจะต้องนะครับยืดหยุ่นนะครับคำว่า resilience จริงๆในอีกความหมายนึงก็คือการ flexibility คือความยืดหยุ่นคุณต้องสามารถยืดหยุ่นนะคุณต้องยินดีที่จะทำอะไรก็ตามแต่ที่จะสามารถทำให้คุณดีขึ้นกว่าการนั่งเฉยๆครับถ้าหากว่าคุณคิดว่าการนั่งเฉยๆคือจุดต่ำสุดของชีวิตแล้วก็นะการเอามือซบหน้าไว้เฉยๆอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นถือไม่กวาดก็น่าจะดีกว่านั้นเยอะนะจำได้ไหมครับมีนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันหลังจากที่นะครับเจอวิกฤตต้มยำกุ้ง40เขาแม้ว่ามีวัยพอสมควรแล้วนะครับออกมาขายแซนด์วิชครับใครรู้จักเขาครับคนนั้นน่ะคือคนที่หนึ่งนะมีความอึดทางอารมณ์มากก็คือเดี๋ยวกูตั้งสติก่อนทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเจ๊งหมดแล้วเนี่ยทำอะไรดีแล้วมีความถึกนะในการมองโลกในแง่ดีมากเลยว่าฉันสู้เว้ยอาเซียนระดับชั้นเนี่ยยอมถือถาดเล็กๆมีแซนด์วิช20บาท25บาทมายืนขายคุณรู้ไหมว่านั่นคือตำนานนั่นคือคนที่เราเจอเขาเราอยากจะออกไปเช็คแฮนด์อยากไปสวัสดีอยากจะไปกอดเขาอยากจะไปบอกว่าคุณลุงคุณพี่สอนผมหน่อยพี่ผ่านมันมาได้ยังไงพี่ทำมันมาได้ยังไงเนี่ยพี่สุดยอดมากแต่ในขณะที่คนจำนวนมากบอกว่าไม่ได้หรอกหน้าบางอายทำอะไรไม่ได้อายเขาคุณก็ไม่มีวันที่จะได้มีคุณสมบัติ3สิ่งนั้น1รักษาสภาวะอารมณ์ของคุณให้กลับมานิ่งมาสงบหายใจลึกๆนั่งสมาธิคุมอารมณ์ให้อยู่ก่อนอย่าให้มันกระเจิง2ถึกในการมองโลกในแง่ดีว่ามันต้องมีทางออกมันต้องมีคำตอบมันต้องมีทางที่ฉันไปต่อไปได้มันไม่มีหรอกนะจนตรอกประตูปิดหน้าต่างปิดมันไม่มีการตัดสินใจที่จะ do whatever it takes แต่คนจำนวนมากไม่เคยไปถึงตรงนั้นเลยกล่าวคือหน้าบางมากขี้อายมากอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้เพราะอะไรคนอื่นเขาจะคิดกับฉันว่ายังไงแต่ขอโทษสุภาพคนนั้นเขาไปขายแซนด์วิชเขาไม่สนว่าคนอื่นจะคิดกับเขาว่าอย่างไรอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะท่านดาไรลามะใครรู้จักพระที่เป็นดาไรลามะบ้างท่านเป็นพระและท่านอพยพนะจากทิเบตมาอยู่อเมริกาแน่นอนว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางศาสนาคนหนึ่งมาอยู่ในอเมริกาลี้ภัยพูดภาษาอังกฤษดีมากมีคนชอบล้อเลียนท่านบอกว่าเนี่ยท่านเป็นพระการเมืองนะท่านเล่นการเมืองอยู่หรือเปล่าท่านนั่นอย่างนั้นอย่างนี้สร้างภาพใช่ไหมเชื่อไหมครับท่านตอบว่าไงรู้ไหมท่านตอบว่าเวลามีใครนินทาผมก็จะคิดถึงขั้วตรงข้ามเสมอเลยว่าแน่นอนเลยว่าจะต้องมีคนรักผมมากแล้วเวลาที่ผมเจอใครรักผมมากผมก็รู้ทันทีเลยว่าแน่นอนเลยจะต้องมีขั้วตรงข้ามคนที่เกลียดผมมากเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ผมคิดถือว่าเป็นหนึ่งในสูตรแห่งความสำเร็จเลยก็คือ I don't care what other people say or think about me ก็คือผมไม่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดและพูดถึงผมว่าอย่างไรนั่นคือหนึ่งในบัญญัติ10ประการแห่งความสำเร็จของท่านดาไรรามะคำถามก็คือคุณจะไปแคร์คนอื่นที่เขาจะคิดกับคุณว่ายังไงไปทำไมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนไทย70ล้านคน
คุณจะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรและนามสกุลอะไรอย่างน้อยอย่างน้อยนะ69ล้านคนที่คุณจะไม่รู้แม้ว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรคุณก็ไม่รู้แล้วคุณคิดว่าคนพวกนั้น69ล้านคนและมากกว่านั้นเขาจะรู้จักชื่อและนามสกุลของคุณหรือครับแล้วคุณจะไปนั่งคิดโอ้ยเดี๋ยวฉันจะหน้าแตกฉันจะขายหน้าฉันจะต้องอายเขาจะคิดกับฉันว่ายังไงถ้าฉันมาขายเต้าหวยถ้าฉันมาขายปลาท่องโกถ้าหากอย่างนั้นคุณก็ไม่มีวันที่คุณจะเบาแบกนะดีตัวขึ้นไปสู่นะ normal ที่คุณเคยเป็นมาสรุปก็คือความแตกต่างว่าทำไมคนบางคนเจอวิกฤตแล้วผ่านมันไม่ได้ก็คือเขาไม่มีคุณสมบัติใดๆของ resilience อยู่ในตัวเขาเลย1เมื่อเขาเจอวิกฤตนะครับอารมณ์ของเขาแตกสลายเขาไม่สามารถที่จะคอนโทรลโลกภายในก็คือโลกอารมณ์ของเขาโลกความรู้สึกของเขาเขารู้สึกถึงความเบื่อนะความเซ็งความหดหู่ความเศร้าความเครียดความน้อยเนื้อต่ำใจมันเป็นเนกาทีฟอีโมชั่นล้วนๆที่เขาเผชิญทุกวันแล้วเมื่ออารมณ์เนี่ยนะมันไม่ได้เนี่ยมีปัญญาคิดบวกไหมครับไม่มีทางในขณะที่คนบางคนคอนโทรลอิโมชันอย่าพึ่งสติแตกอย่าพึ่งปี๊ดแตกอย่าพึ่งสติแตกอย่าพึ่งเป็นบ้าไปซะก่อนตั้งสติก่อนหายใจลึกๆแล้วเริ่มมองโลกในแง่ดีว่าเฮ้ยท่ามกลางวิกฤตอันร้ายแรงขนาดนี้มันมีโอกาสซ่อนอยู่บ้างไหมซึ่งแน่นอนว่าสุภาพบุรุษท่านนั้นได้พบโอกาสแล้วนะครับท่านได้ออกไปขายแซนด์วิชอาจารย์นับถือท่านมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เขามองว่ามีอะไรนะที่ฉันสามารถทำได้ฉะนั้นมันยิ่งกลับไปสู่ข้อที่อาจารย์เคยบอกคุณว่าทำในสิ่งที่คุณพอทำได้ด้วยสิ่งที่คุณมีกับเวลาของคุณกับที่ที่คุณอยู่นั่นแหละคือการที่คุณสู้เว้ยคุณต้องเป็นป๊อปอายแล้วนะครับคุณต้องแบบแข็งแรงคุณต้องแบบฮึกเหิมแล้วนะคุณต้องแอคชั่นมอร์คุณต้องเทคแอคชั่นพูดจริงๆนะไม่มีใครหรอกที่เจอวิกฤตแล้วนะไม่ทำอะไรอย่างที่อาจารย์พูดนะแล้วอยู่ดีๆนะครับนั่งอยู่ดีนะครับลอยครับลอยขึ้นไปครับลอยขึ้นไปอยู่สูงเบื้องบนนะครับแล้วก็มาสำเร็จเลยนะอยู่ดีๆนะครับมีคนโอนเงินให้ดื้อๆนับไม่ถ้วนไม่มีคุณไม่ต้องไปฝันแบบนั้นมันไม่จริงเพราะฉะนั้นนั่นคือคำตอบก็คือคนบางคนคุมอารมณ์ได้มองโลกในแง่ดีมีศรัทธาต่อชีวิตต่อไปแล้วเขาสู้เขาลงมือทำเขาไม่อายที่เขาจะต้องทำอะไรก็ตามอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานที่เขาเคยทำแต่เขายินดีทำมันเมื่อเขาทำไปถึงจุดๆหนึ่งเขาจะเจอทางต่อนะครับเห็นทางที่เปิดกว้างขึ้นเห็นความเป็นไปได้ที่มากขึ้นเขาค่อยๆนะครับเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเป็นไงกลับมาดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมจริงไหมครับโอเคในเมื่อโลกใบนี้มันเจอกับโควิด-19โลกใบนี้ทั้งใบต้องการวัคซีนเพื่อที่จะนะป้องกันโควิด-19และเมื่อคุณเจอกับวิกฤตคุณต้องการวัคซีนทางจิตครับคุณต้องการวัคซีนทางจิตคุณถึงจะสามารถนะครับจัดการกับวิกฤตได้เพราะฉะนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องมีนะครับสิ่งที่เรียกว่า IQ EQ นะสารพัด Qแล้วก็ RQ คืออะไร Resilience Quotient ความฉลาดนะในเชิงการกระเด้งกลับมาสู่จุดเดิมครับเพราะนั้นคุณมี IQ สมองคุณดีคุณเรียนหนังสือเก่งคุณมี EQ คุณพัฒนานะคุณพัฒนา EQ คืออารมณ์ของคุณแล้วคุณมี RQ Resilience Quotient คุณมีความสามารถในการ bounce back กระเด้งกลับไปเพราะฉะนั้นก็ลองฟังไลน์ซ้ำๆเพื่อจะเข้าไปค้นพบองค์ประกอบของ resilience ว่าคุณจะต้องมีความอึดถึกสู้มากแค่ไหนอาจารย์ยกตัวอย่างของบุคคลที่ยอมแม้กระทั่งออกมาขายแซนด์วิชและกลายเป็นตำนานเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งประเทศไปแล้วอาจารย์ได้พูดถึงคนที่อยู่อเมริกาจบปริญญาโทขว้างปริญญาทิ้งไปสมัครงานขอเพียงแค่ไม้เช็ดพื้นก็พอแล้วเชื่อไหมครับว่าคนคนนั้นในเวลาต่อมาได้กลายเป็นนะครับเจ้าของบริษัทที่ไปถูพื้นในเวลาต่อมาเพราะสุดท้ายแล้วได้ก้าวสู่เก้าอี้ของผู้บริหารได้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนั้นเขาเริ่มต้นจากการที่เขายอมไปถูพื้น
ถูห้องน้ำเขาไม่บอกบริษัทว่าเขาจบปริญญาโท MBA เขาก็บอกว่าผมนี่แหละครับเหมาะที่สุดแล้วครับต่อการถูพื้นคืนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่ตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยอาจารย์หวังว่าคอนเทนต์ในค่ำคืนนี้จะเป็นประโยชน์จะมอบแสงสว่างจะเป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้คุณกล้าตัดสินใจนะครับมีคำอยู่คำครับที่อาจารย์จะมอบให้คุณก่อนที่เราจะนะครับจากกันในไลฟ์นี้นะครับคนที่กล้าหาญเงินมักจะมาอยู่กับเขาเสมอพิมพ์ไว้นะครับขอให้คุณนะครับนำมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการที่จะพาคุณนะครับเบ้าแบ็กนะครับเด้งกลับขึ้นไปนะครับสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จของคุณนะครับขอบอกทุกคนว่าอาจารย์ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมไลฟ์มาโดยตลอดไม่ว่าจะทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ Keep smiling ยิ้มมากๆเชื่อนะครับว่าชีวิตในอนาคตคุณนั้นมันสว่างสดใสนะครับ I love you Keep smiling แล้วเราพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายครับ